นานั่นเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์กับใจของเราเราต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องจิตใจของเราให้มากเพราะธรรมทั้งหลายสำคัญอยู่ที่ใจมีใจถึงก่อนสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าเราทั้งหลายให้ความสำคัญอยู่ที่ใจดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราทั้งหลายการปฏิบัติอบรมจิตใจก็ย่อมมีความพอใจในการกระทำมีการเอาใจใส่ทำด้วยความพอใจทำด้วยความเอาใจใส่ที่เราให้ความสำคัญด้วยความคิดว่าถ้าเราได้อบรมจิตใจ ของเราได้ปฏิบัติธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่อาศัยแล้วเราทั้งหลายก็จะไม่ปราศจากที่พึ่งจะได้ความอบอุ่นแน่นหนักแน่นในการความเป็นอยู่ของเราประจำวันทุกวันทุกวันเราจะไม่เสียใจและไม่น้อยใจที่ได้เกิดมาถึงเราจะต้องมีการงานต้องกระทำในการเลี้ยงชีวิตในการบำรุงบริหารร่างกายมีหลายอย่างหลายประการจะต้องกระทบกระเทือนในระหว่างการงานในความเหน็ดเหนื่อยในความลำบากแต่ถ้าจิตใจของเรามีความเห็นถูกต้องแล้วเราก็จะได้เลือกการงานที่สำคัญสำคัญที่จำเป็นส่วนงานที่ไม่จำเป็นให้เหนื่อยเสียเปล่าไม่มีผลในทางบวกตรงกันข้ามให้ผลในทางลบเมื่อหลังจากนั้นแล้วก็มีความเศร้าใจทุกข์ใจตามมาภายหลังเราก็ควรตัดออกเลือกขัดจัดสรรที่งานโดยเฉพาะแล้วมาปฏิบัติทางจิตใจเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระองค์เลือกงานจำกัดและพระองค์สาวภาษาวกทั้งหลายเลือกงานจำกัดเพื่อให้น้อยลงภาระภายนอกให้น้อยลงแล้วมาเพิ่มงานในด้านอบรมจิตใจผลของการอบรมว่าเรามีความเจริญมากหรือมีความเสื่อมมากมีกำลังมากหรือมีกำลังน้อยเราก็ตรวจได้จากจิตใจของเรามีความสงบมีความสุขมีความผ่องใสในจิตใจมากน้อยเท่าไหร่นี่เป็นเครื่องวัดผลที่เราทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติทั้งในตัวเราทั้งในส่วนรวมถ้าหากโลกในปัจจุบันชาวพุทธมีความสงบมีความผ่องใสในทางจิตใจเพราะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมมากในสังคมชาวพุทธของเราก็จะมีความเรียบร้อยมีความงามและมีความสงบมีความเบิกบานในจิตในใจแม้จะอยู่คนเดียวก็มีความงามคนเดียวเราจะอยู่ในหมู่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างรักษาในหมู่นั้นก็งามในบริษัทนั้นก็งามโลกพุทธบริษัทก็งามมีความสงบไม่มีเวรไม่มีภัยจากภายนอกเพราะการปฏิบัติส
มที่พระพุทธเจ้าว่าเมื่อจิตของเราได้รับการอบรมรักษาดีแล้วเมื่อจิตดีจิตผ่องใสแล้วทำอยู่ก็ดีล้วนแต่เป็นการกระทำเคลื่อนไหวในทางที่เป็นคุณประโยชน์ให้ความสุขแก่ตัวของเราเองพูดอยู่ก็ดีคำพูดเหล่านั้นก็ล้วนเป็นคำพูดที่ประกอบไปด้วยคุณประโยชน์เช่นเดียวกันได้ผลกำไรในการพูดได้ความสุขและความเบิกบานใจนี่เพราะใจเราได้รับการปฏิบัติและอบรมดีแล้วนี่เป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของการที่เราทั้งหลายเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจากตำรับตำราเข้ามา มาสู่บุคคลเรียกว่าศาสนธรรมบุคคลส่วนศาสนธรรมคือคำสอนอันที่ได้จารึกไว้ในตำรับตำรานั้นท่านได้ร้อยกรองจัดสรรมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างถูกต้องแล้วยังแต่ศาสนบุคคลคือทายเทจากตำรับตำรานั้นนำเข้ามาสู่จิตใจมาประกอบในการประพฤติปฏิบัติภายในตัวของเราเราสามารถที่จะทายเทจากหลักศาสนธรรมเข้าสู่จิตใจบุคคลชาวพุทธเราทั้งหลายให้ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมให้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้เพื่อต้องการผลเกิดขึ้นทางจิตใจให้ปรากฏชัดแก่ตัวของเราเองเราก็จะได้ปลื้มใจเพราะเราได้นับถือพระพุทธศาสนาเราได้ความสุขใจเพราะเราที่ได้ถือการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีความเสียใจน้อยใจในภายหลังเราได้ทุ่มเทเวลาที่มีอยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วแทนที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นประโยชน์แก่เราและประโยชน์ส่วนรวมแล้วกลับบั่นทอนพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ศึกษาโดยความเคารพไม่ปฏิบัติตามที่เราได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังมาโดยความเคารพเราไม่พิจารณาตรวจผลของการปฏิบัติของเราว่ายังบกพร่องในส่วนไหนแล้วแก้ไขทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนไหนที่เราได้ทำแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราควรส่วนไหนเพิ่มพูนขึ้นมาอีกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านวางหลักระดับตั้งแต่ตื้นๆจนถึงลึกซึ้งไปตามระดับตั้งแต่ผลเล็กๆน้อยๆจนถึงผลอย่างยิ่งการกำจัดสิ่งที่ขัดขวางในการปฏิบัติก็กำจัดท่านเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลเป็นเรื่องภายนอกก่อนการทำบุญทำทานก็เป็นเครื่องกำจัดชำระจิตใจในใช้กายของเราให้เกิดประโยชน์ใช้ความคิดของเราในการสร้างสรรค์ไม่เป็นศัตรูให้เราได้เป็นมิตรในเพื่อนร่วมโลกด้วยกันก็ชื่อว่าเราปกป้องภัยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เกิดความรักความนับถือซึ่งกันและกันสงเคราะห์เอื้อเฟื้อของกันและกันตามที่เราพอที่จะช่วยได้ตลอดถึงการทนุบำรุงวัดวาศาสนา
ให้ตั้งมั่นถาวรปรากฏอยู่ได้นี่เป็นเครื่องส่งเสริมการประพฤติการปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์ให้ความสะดวกได้สนับสนุนบำรุงคำจุนพระพุทธศาสนาเห็นได้ชัดถ้าขาดการผู้บริจาคเสียสละธนุบำรุงแล้ววัดวาศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรอันนี้เรื่องนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นชัดว่าเป็นประโยชน์เป็นกุศลนำผลให้เกิดความสุขทางจิตใจโดยฝ่ายเดียวไม่มีโทษเกิดขึ้นจากการกระทำขยับเข้ามาละเอียดกว่านั้นเราสละภายนอกแล้วมาสละภายในเรียกอภัยทานให้อภัยเสียสละให้อภัยในชีวิตเราขัดข้องหรือต้องการเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเราเราไม่พยายามทำลายทำสิ่งอื่นหรือสัตว์อื่นให้เสียประโยชน์ให้เดือดร้อนเช่นปาณาธิบาตการเบียดเบียนฆ่าฟันรันแทงทำลายชีวิตซึ่งกันและกันตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายการกระทำเช่นนั้นถ้าพิจารณาส่องดูให้ละเอียดแล้วเป็นการกระทำที่เป็นโทษจริงๆไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเราเข้าใจถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วเพราะชีวิตใครใครก็รักชีวิตเราก็รักใครมาเบียดเบียนเราคนนั้นถือว่าเป็นศัตรูไม่มีคุณต่อประโยชน์ต่อตัวเราเลยถ้าเราไปเบียดเบียนเขาซึ่งสิ่งเขาที่รักเขาหงแหนก็เราถือว่าเราเป็นศัตรูกับเขาถ้าเขาไม่มีกำลังสามารถที่จะต่อสู้กับเราได้เขาก็ต้องผูกเวรเจ็บใจไว้ในจิตในใจเพราะฉะนั้นผู้เบียดเบียนทำลายชีวิตซึ่งกันและกันนั่นคือเป็นผู้สร้างเวรขึ้นสร้างภัยขึ้นแก่ตัวของเราเองถึงแม้จะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆแต่เวรภัยนั้นทำให้เราได้รับทุกข์ยาวนานเมื่อเราพิจารณาข้อที่หนึ่งที่ให้อภัยข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเราพิจารณาแล้วก็จะมองเห็นชัดในจิตในใจว่าไม่ควรทำเมื่อทำแล้วนำทุกข์นำโทษแล้วเรามาสํารวมกายของเราไม่กระทำในปานาติบาตในอทินนาทานในกาเมมิจฉาจารประพฤติผิดจากกามทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ถ้าประพฤติล่วงไปแล้วเห็นโทษชัดทันตาเห็นในปัจจุบันมีความผิดทั้งศีลธรรมทั้งโทษภายในวัฏฏะสงสารมีความผิดทางโลกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษในปัจจุบันด้วยนี่เพราะเหตุนั้นในข้อนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางระเบียบกฎเกณฑ์ไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้เข้าใจจะไม่ทำกรรมอันเป็นโทษเรียกกรรมกิเลสทำให้เศร้าหมองทางวาจาก็ควรสำรวมระวังเมื่อสำรวมแล้วชื่อว่าเรามีศาสนาเรามีคำสอนพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนกับเราสำรวมกายดังกล่าวมาแล้วเพราะคำพูดนั้นถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคำพูดที่เราพูดออกนั้นไปนั้นจะกลับมาเป็นภัยแก่ตัวของเราเองนึกว่าจะได้ประโยชน์ได้ความสุขเมื่อพูดออกไปแล้วตรงกันข้ามสิ่งที่พูดไปแล้วเป็นภัยแก่ตัวของเราเองไม่เกิดความดีนั้นท่านวางหลักเกณฑ์ไว้คือพูดเท็จ
พูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเท็จคือพูดคำที่ไม่จริงขึ้นมาพูดคำหยาบคือคำหยาบคายให้เจ็บจะเจ็บใจพูดส่อเสียดคือนำเรื่องจากโน้นไปเล่าทางนี้เรื่องไม่ดีทางนี้ไปเล่าทางโน้นให้คนทั้งสองผิดกันแตกร้าวกันยิ่งขึ้นไม่เป็นเหตุให้สมัครสมานประสานสมัครีพูดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อแล้วเราก็เป็นผู้สำรวมมีวาจาอันดีมีระเบียบเรียบร้อยได้ความสงบสุขชื่อว่ามีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในคำพูดอยู่ในวาจาของเรามาสำรวมใจด้วยระลึกนึกการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการทำอย่างละเอียดชำระจิตใจของเราอย่างละเอียดเพราะกายก็ดีวาจาก็ดีต้องใจถึงก่อนคิดถึงก่อนจึงพูดจึงทำถ้าใจไม่ได้ลึกถึงแล้วเพียงแต่นอนฝันนึกนี่เฉยๆหรือโดยนี่ก็ไม่มีผลไม่ปรากฏออกมาต้องใจคิดแล้วคิดอีกครองแล้วครองอีกจึงได้ตัดสินทำลงไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสํารวมเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ในการสํารวมในหลักการพิจารณาตัดสินใจในทางคิดนึกท่านเรียกว่าอกุศลวิตกหรือกุศลวิตกคือฝึกในทางกุศลให้ละอกุศลอกุศลเช่นละโมบเพ่งเล็งอยากได้ข้าวของของบุคคลผู้อื่นเพียงแต่คิดอย่างนี้เป็นมโนกรรมเป็นกรรมทุจริตในทางกายและในทางจิตใจพยาบาทบุคคลผู้อื่นด้วยอำนาจแห่งความโกรธความไม่พอใจความขัดใจแต่นี่ก็เป็นทุจริตในทางมโนกรรมเป็นกรรมในทางใจยังไม่ได้ลงมือกระทำแต่ก็ทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ไม่สงบทำใจให้หยาบขึ้นมามีความเห็นผิดจากทำเนาครองธรรมเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอันนี้เป็นกรรมที่สำคัญมากเมื่อมีความเห็นผิดแล้วการกระทำใดๆก็ย่อมกระทำผิดไปด้วยเพราะความเห็นต้องอบรมจิตใจของเราให้มีแนวโน้มไปในมีความเห็นถูกเห็นถูกต้องตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมแม้แต่เราก็เกิดขึ้นมาได้รับความสุขความทุกข์ไม่ใช่ได้จากอื่นที่ดลบันดาลได้จากการกระทำของเราที่เราสวดอยู่เสมอว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลถ้าเราอบรมจิตใจให้มีความเห็นเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ละความกรรมชั่วเราจะได้ทำแต่ความดีเพราะเห็นว่าความดีเมื่อเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็นำแต่ความสุขความเจริญได้ส่วนเดียวเพราะความเห็นชอบอย่างนี้ท่านว่าให้มีความไม่ละโมบเพ่งเล็งอยากได้บุคคลได้ของคนอื่นนี่วิตกในทางกุศลคือละความโลภละความพยาบาทอบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นตรงถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดศรัทธาความเชื่อในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสรู้ดีรู้ชอบของพระองค์เป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จริง
พราะฉะนั้นพระดำรัสอันเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์หมดจดสะอาดแต่ละคำละคำเป็นสัจจวาจาเป็นคำจริงและคำใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละเพราะเป็นโทษเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำแล้วเราก็เห็นด้วยแล้วก็มีกำลังใจที่พยายามจะละได้ด้วยพยายามละพยายามปล่อยวางตามที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติและพาสาวกประพฤติปฏิบัติละเว้นมาตามลำดับในส่วนใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าควรเจริญควรภาวนาทำให้เกิดให้มีเราก็นำมาเจริญมาภาวนามาทนุบำรุงภาวนาเราจะเจริญจาคานุสติและเลือกเรื่องทำบุญให้ทานก็เกิดความสุขอยู่เหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลเพราะการทำบุญให้ทานเป็นเครื่องชำระกิเลสในส่วนหนึ่งเลือกศีลลานุสติและเลือกถึงสิ่งที่เราละเราเว้นทางกายทางวาจาไม่กระทำกรรมอันเป็นบาปเราก็ทำแต่ความดีสำรวมกายตั้งอยู่ในสุจริตสำรวมวาจาตั้งอยู่ในสุจริตตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราไม่มีเวรไม่มีภัยจากกายกรรมวจีกรรมเรามีจิตเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยกันระลึกขึ้นมาแล้วมีความสุขใจระลึกใครมากก็เกิดความสงบเป็นภาวนาใหม่กุศลจิตใจจะได้ปัญญารู้ลึกซึ้งละเอียดสามารถจะรู้สัจธรรมคืออริยสัจไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตละเอียดแล้วจะเห็นของจริงในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงว่ามรรคเราควรเจริญเราได้เจริญไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งมีความรู้ความฉลาดมีความเห็นถูกต้องทำให้เรามีความสงบและมีความสุขบัณฑิตทั้งหลายมาอยู่ร่วมกับเราก็ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดความพอใจชื่อเสียงอันดีงามของผู้ปฏิบัติก็ย่อมปรากฏขึ้นไปในสารทิศต่างๆทั้งทวนลมและตามลมเพราะชื่อเสียงอันดีงามของบัณฑิตผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราได้รักษาศีลเราก็มาพิจารณาภาวนาระลึกศีลานุสติทำจิตใจให้ผ่องใสให้สงบเป็นภาวนาใหม่กุศลอาจจะได้ถึงรูปาวจรกุศลก็ได้ถึงอรูปาวจรกุศลก็ได้จะถึงโลกุตระกุศลก็ได้ถ้าเราภาวนาเจริญให้ละเอียดตามระดับเพราะมีกุศลเป็นพื้นฐานให้ได้รับความปลื้มใจดีใจผ่องใสแล้วเกิดความสงบเกิดความสุขเมื่อจิตตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วเราจะยึดยกส่วนไหนที่ยังขัดข้องในจิตในใจที่ให้ผลปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์เป็นบางครั้งบางคราวให้เศร้าหมองกระทบกระเทือนใจเราจะยกเหตุนี้ขึ้นมาวินิจฉัยวิจัยพิจารณาก็จะทราบได้ชัดเพราะจิตใจของเราสงบละเอียดผ่องใสเห็นสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองเรียกว่ากิเลสได้ชัดเท่าที่ควรเราก็สามารถจะตัดขาดอันเหตุปัจจัยทำให้เศร้าหมองนั้นได้หรือแต่เราจะยึดยกเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เราผ่องใสทำให้เราสงบทำให้เราได้รับความสุขเราพิจารณาก็จะได้เห็นชัดเช่นเดียวกันในทางเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตสงบทำให้จิตของเรามีความสุข
เราก็จะได้มีศรัทธาในความสุขที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันเราก็ยังลงทราบว่าความสุขยังมีอยู่อีกที่เราจะต้องทำเป็นจำนวนมากเราก็จะได้มีความเพียรพยายามอยากได้ความสุขที่ละเอียดลึกซึ้งไปกว่านี้อีกจนจิตฉลาดในการประพฤติปฏิบัติให้ได้ความสุขในรูปาวจรกุศลฉลาดในการพิจารณารูปร่างรู้ตามความเป็นจริงในไตรลักษณ์พอสมควรสามารถถอดถอนอหังการมมังการความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นครั้งคราวหรือได้ยาวนานเท่าไรเราก็ได้มีเบาบางมีความเบาบางในจิตในใจมีความสุขมากไปเท่านั้นเมื่อเราเห็นโรคเห็นโทษของรูปที่ประกอบไปด้วยอนิจจังอย่างแน่นอนเป็นสัจธรรมจิตใจของเราก็ได้ปล่อยวางส่วนนั้นให้เข้าถึงความสงบอย่างละเอียดเราเห็นนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเราก็เบื่อหน่ายในอารูปเหล่านั้นจิตมีความฉลาดขึ้นมาอย่างแน่นหนาสามารถพิจารณาให้สงบละเอียดจนสามารถกำจัดเหตุปัจจัยที่ผูกพันในเกี่ยวแก่อารูปคือนามธรรมเหล่านั้นให้เด็ดขาดลงไปให้ได้ความสงบสุขจนสิ้นสงสัยกิเลสส่วนไหนที่เราพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยที่เราละได้ส่วนหยาบขนาดไหนเราก็ได้รู้ตัดขาดมีความสุขตามขั้นตอนในเบื้องต้นเราเห็นโทษของรูปก็สามารถที่ละสกายทิฏฐิรูปของขันธ์ 5มีเวทนาในนามธรรมสามารถตัดกิเลสส่วนนี้ได้เด็ดขาดพิจารณาละเอียดลงไปวิจิกิจฉาในส่วนนี้ก็ตัดขาดความสงสัยในเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานเราก็สิ้นสงสัยในเรื่องนี้ในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในกรรมในผลของกรรมเพราะมาเห็นความจริงชัดปรากฏในจิตใจของเราศีลภัตตปรมาสความรูปคลำความไม่แน่นอนความมัวหมองในจิตในใจในส่วนนี้ก็ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันในสงสัยเรื่องวัดภายนอกต่างๆข้อปฏิบัติไม่มีความสงสัยความที่จะพ้นทุกข์เกิดขึ้นจากจิตใจดวงเดียวที่สามารถเห็นสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดเชื่อชัดลงไปอย่างแน่นอนเมื่อกำจัดสมุทัยตัวความส่วนใหญ่คือความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมีความรู้ความจริงแล้วโลกุตระกุศลก็เกิดขึ้นให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครเพราะมันจิตใจของเราเป็นพยานหลักฐานในการละและการถอนมันทำงานอยู่ที่นั่นเราจะสงสัยได้อย่างไรเพราะมันรู้ตารสชาติของสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างรสชาติของทุกข์มันก็รู้โดยอัตโนมัติธรรมชาติรสชาติของความสงบมันก็ต้องรู้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันอะไรยังเหลืออยู่ที่ยังกลับมาทำให้เรากระทบกระเทือนบางครั้งบางคราวที่เศษเหลืออยู่เราก็รู้ตัวเองว่ายังเศษเหลืออยู่ยังไม่หมดเวลามันหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรเหลือมันยังว่างอยู่ก็เราก็รู้ว่ามันว่างมันไม่มีอะไรไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครยึดถือไม่มีใครหวงแหนอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นเมื่อกิริยามันดับแล้วมันก็เป็นสภาวะธาตุและสภาวะธรรม
โดยธรรมชาติมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีเหลือส่วนแต่อมตะที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นไม่มีกิริยาเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นอีกแล้วการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกิจทางหลังที่ได้จะทำก็ทราบชัดว่าสิ้นแล้ว